วิธีร่ำรวยในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่โดยแกรนคาร์โดนแกรนคาร์โดนนักธุรกิจนักลงทุนนักเขียนนักพูดนักขายเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์และเจ้าพ่อโซเชียลมีเดียโดยในปัจจุบันนี้เขามีทรัพย์สินอยู่ที่2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ94,000ล้านบาทโดยในเนื้อหาในตอนนี้เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในช่อง YouTube ที่ชื่อว่า s i g h t l y Offensive ที่มีผู้ติดตามมากกว่า459,000คน ได้ขอคําแนะนําจากแกรนดคาร์โดนว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่าแย่แบบนี้คนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ใช่เศรษฐีพันล้านอย่างเขานั้นจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ไปได้โดยเขาได้เริ่มต้นโดยการบอกว่าถ้าคุณอยากรอดสิ่งแรกที่คุณจําเป็นจะต้องเสียสละในทันทีเลยก็คือความสะดวกสบายโดยเขาได้เล่าย้อนกลับไปในวัยเด็กของเขาว่าเขาเติบโตมาในครอบครัว,รวที่ยากจนขัดสนเติบโตมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกๆอีกห้าคน เพราะพ่อของเขานั้นได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุได้เพียง10บขวบนั่นจึงทําให้รายได้ของครอบครัวของเขานั้นหายไปในทันทีเพราะพ่อของเขาถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านในการทํางานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวดังนั้นเมื่อรายได้หายเขาอยากจะบอกกับทุกคนที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องของรายได้ไม่พอใช้ตกงานไม่มีเงินว่าอย่าพยายามอดครวนรำ่ำไห้หรือทนทุกข์จมปลักอยู่กับปัญหาดังกล่าวเพราะต่อให้คุณเสียใจมากแค่ไหน ปัญหาที่ว่ารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนั้นมันก็ยังคงอยู่ไม่หายไปไหนอยู่ดีซึ่งใน,นตอนนั้นคุณแม่ของเขาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งการเก็บออมเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กหลายต่อหลายชั่วอายุคนว่าเก็บออมแล้วจะมั่งคั่งมั่งมีโดยแกรนคาร์โดนบอกว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากเงินฝากในธนาคารก็คือตัวของธนาคารเองนั่นแหละที่พวกเขาจะพยายามทําทุกอย่างทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้ผู้คนมาฝากเงินที่ธนาคารให้ได้มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่ธนาคารทํากันนั้นพวกเขาไม่ได้เอาเงินของผู้ฝากไปเก็บไว้ในตู้เซฟไว้เฉยๆแต่พวกเขานําเงินไปปล่อยกู้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าในขณะที่ให้ดอกเบี้ยงเงินฝากแค่กระจึงเดียวดังนั้นทางแกรนคาร์โดนก็แนะนําว่าสิ่งที่ทุกคนควรทําอย่างยิ่งไม่ใช่การเก็บออมซึ่งรวมไปถึงการเก็บออมเพื่อการ,กรเกษียณด้วยเพราะการออมไม่ได้ทําให้ใครร่ํารวยขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งที่ควรทําก็คือเมื่อได้เงินมาแล้วเขาได้นําให้ทําการรีอินเวสต์คือการนําเงินที่ได้ กลับมาลงทุนในตนเองเพิ่มมากขึ้นลงทุนในธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ผลผล,ผลิตมากยิ่งขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยในที่นี้เขาหมายถึงให้ทุกคนหาแหล่งรายได้ที่2ที่3ไม่ใช่แนะนําให้ไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือกองทุนแต่อย่างใดโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนที่สูงคุณอาจจะสูญเงินท,งทั้งหมดที่หามาได้ภายในชั่วข้ามคืนดังนั้นจงลงทุนในสิ่งที่คุณคิดว่าจะไม่สูญเงินก้อนที่อุตสาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงหามาด้ววยยคามเเหนน็ดื่อ หามาด้วยความยากลําบากหายไปโดยเขาแนะนําว่าให้คุณลงทุนไปกับสิ่งที่มันสามารถผลิตกระแสเงินสดหรือ cash f l o ออกมาได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเก็บ cash หรือเงินสดเอาไว้เฉยๆนั้นไม่มีค่าอะไรเลยเพราะเงินสดคือขยะที่มันไม่มีค่าในตัวมันเองฉะนั้นจงใช้เงินทํางานให้คุณอย่างหนักจงเอาไปใส่ไว้ในสิ่งที่สามารถผลิตเงินให้คุณได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเก็บเงินสดเอาไว้ที่ธนาคารหรือที่บ้านในตู้เซฟเอาไว้เฉยๆนั้นในทุกๆปี ตัวของมันจะมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าอินฟลชันหรือค่าเงินเฟ้อที่แม้จำนวนเงินสดของเราจะมีตัวเลขเท่าเดิมแต่ในปีถัดไปตัวของมันกลับซื้อของได้น้อยลงซึ่งหลังจากที่โลกของเราเผชิญกับโรคระบาดอย่างโควิด -19 ที่ทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะง,งักปิดตัวลงมามา,มากกว่า2-3ปีอย่างต่อเนื่องและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครรู้อนาคตหรอกว่า มันจะมีการเปลี่ยนขั้วอํานาจผู้นําของโลกรายใหม่ที่อาจจะมาแทนสหรัฐอเมริกาหรือไม่ดังนั้นให้เราทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้อะไรที่ทําแล้วทําให้มีไรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นก็ทําเลยยามัวแต่ติดสบายเริ่มหางานที่2งงานที่3เพื่อสร้างไรายได้ให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดนะเวลานี้ส่วนพวกการลงทุนในกองทุนรวม ETFIRS401KIRA การกระจายการลงทุนนู่นนี่นั่นเอ่ยทางแกรนคราดอนก็บอกว่า กองทุนเหล่านี้มันถูกออกแบบมาให้เป็นกับดักแก่คนชนชั้นกลางเพื่อชักจูงให้ออมเงินเอาไว้ในกองทุนต่างๆเหล่านี้ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้คนที่อยู่ในวอลล์สตรีทที่เมื่อมีเงินในกองทุนเหล่านี้มากขึ้นพวกเขาก็จะยิ่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นในขณะที่คนชนชั้นกลางก็จะอยู่ในชนชั้นกลางต่อไปเพราะผลผลิตจากตลาดเหล่านี้ก็คือมันนี่หรือตัวเงินซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์หลักของสหรัฐอเมริกาที่สินค้าของประเทศนี้ก็คือเงิน US ดอลลาร์ซึ่งการผลิตเงินดอลลาร์ออกมานั้น ทางรัฐบาลไม่ต้องการไรายได้จากภาษีแต่พวกเขาต้องการให้คนทำงานให้เพื่อแลกกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่พวกเขาปรินออกมาเพราะระบบที่รัฐบาลพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำงานอย่างหนักให้กับประเทศก็คือมันมีแพทเทิร์นตายตัวอย่างเช่นหลังจากเรียนจบก็จะต้องเริ่มต้นหางานทำแล้วก็จะส่งเสริมให้คนซื้อบ้านเพื่อผ่อนกันยาวๆ30ปีเพื่อที่จะได้ตั้งใจทำงานไปตลอดหลาย10ปีหรือบางทีก็อาจจะมีบ้านหลายหลังซื้อมาขายไปขายบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่ ที่ใหญ่ขึ้นเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินผ่อนค่าบ้านกันไปนานๆซึ่งแกรนด์คาร์โดนก็บอกว่าถ้าหากเราลองไปดูมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์หรืออย่างอีลอนมัสนั้นพวกเขาจะมีบ้านแค่หลังแรกหลังเดียวอย่างปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มีบ้านหลังแรกหลังเดียวที่ซื้อเอาไว้ตั้งนานแล้วและเขาก็ใช้อยู่อาศัยจนถึงปัจจุบันหรือยอย่างอีลอนมัสนั้นกลับไม่มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยซ้ําไปทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับที่โลกซะด้้วยํา เพราะโดยปกตินั้นคนทั่วๆไปถูกปลูกฝังว่าในชีวิตของคนเรานั้นความฝันอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีบ้านหลังใหญ่เป็นของตอนเองให้ได้แม้ว่าจะต้องผ่อนด้วยเงินจํานวนมากอย่างต่อนเนื่องหลายสิบปีก็ยอมแต่ในขณะที่แกรนคาร์ดนเขามองว่าชีวิตในฝันที่แท้จริงนั้นไม่ควรถูกผูกติดกับนิสินอย่างการผ่อนชําระบ้านในระยะยาวเพราะชีวิตในฝันที่แท้จริงนั้นคือชีวิตที่มีอิสระไม่มีข้อผูกมัดโดยเฉพาะข้อผูกมัดที่เป็นหนี้ทางการเงิน โดยคำแนะนาสำหรับคนวัยทำงานในช่วงอายุ20ปี -30 ปีนั้นทางแกรนคาร์ดงก็แนะนำว่าในช่วงตั้งตัวนี้ยังไม่ควรเป็นหนี้ก้อนใหญ่อย่างการกู้ซื้อบ้านโดยเขาได้เล่าว่าในปัจจุบันเขามีอพาร์ตเมนต์ในครอบครองราวๆ12,000ห้องซึ่งตลอดเส้นทางที่เขาทำงานหาเงินและสั่งสมความมั่งคั่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นเขาไม่มีบ้านเป็นของตนเองเลยจนกระทั่งเขานำเงินไปลงทุนในอพาร์ตเมนต์จนมากพอที่จะมีะไรายได้มาจ่ายค่าเช่าบ้านของตนเองได้นั้นนั่นแหละ ถึงจะค่อยคิดซื้อบ้านเป็นของตนเองยกตัวอย่างเช่นหากอพาร์ตเมนต์ได้กําไรจากค่าเช่าหลังแรกหลังจากหักลบกรบหนี้กับที่จะต้องผ่อนจ่ายธนาคารแล้วสมมุติว่าได้กําไรที่ละ5,000บาทต่อเดือนดังนั้นถ้าคิดจะกู้ซื้อบ้านแล้วค่าผ่อนบ้านอยู่ที่ราวๆ15,000บาทต่อเดือนสิ่งที่จะต้องทําก็คือเขาก็จะลงทุนกับอพาร์ตเมนต์ที่ได้ผลตอบแทนเท่าๆกับหลังแรกอย่างน้อย3ห้องขึ้นไปเพื่อที่จะนํากําไรจากอพาร์ตเมนต์นำไปจ่ายค่าเช่าบ้านของเราเองได้แบบที่เราไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าของเราเลย แต่ถ้าหากคุณตัดสินใจไปกู้ซื้อบ้านก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะต้องหาเงินจำนวน1 5 0 0 0บาทที่จะต้องควักเงินออกจากกระเป๋าของคุณในทุกๆเดือนซึ่งนั่นมันแตกต่างกับอย่างแรกโดยสิ้นเชิงซึ่งสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อก็คือเขาจะนําเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์นำไปลงทุนให้มันงอกเงยก่อนแล้วค่อยนําเงินที่งอกเงยหลังจากนั้นนํามาใช้จ่ายอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเงินค่าตัวที่เขาได้จากการทํางานในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ตาม สมมติว่าวันนี้เขาได้ค่าจ้าง500บาทหรือ50,000่นบาทหรือ5ล้านบาทก็ตามทีเขาจะนําเงินก้อนดังกล่าวไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก่อนเลยสิ่งแรกที่เขาจะได้ประโยชน์ในทันทีแล้วก็คือเมื่อเขาไม่ได้นําเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายแต่ไปใช้เพื่อการลงทุนเขาก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีในทันทีแล้วหลังจากที่อสังหาริมทรัพย์ที่เขาได้ลงทุนไปนั้นมันเริ่มสร้างกระแสเงินสดกลับคืนมาเงินก้อนนั้นแหละเขาถึงจะนํามาใช้จ่ายจริงๆโดยเขาได้ยึดหลักนี้มาตั้งแต่อายุ27ปี จนตอนนี้เขาอายุ64ปีแล้วก็ยังยึดประโยคที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าจงอย่าใช้จ่ายเงินที่หามาได้อย่างเด็ดขาดยกเว้นเอาไว้เพียงอย่างเดียวก็คือจ่ายเงินนั้นเพื่อการลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ซึ่งเขาก็บอกว่าในสภาวะเศรษฐกิจณขณะนี้เขาก็คาดการเอาไว้ว่าในช่วงราวๆ12-18เดือนนับจากนี้เราอาจจะเห็นโอกาสในการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในช่วง50-100ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้โดยเขาบอกว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะ ตอนนี้อัตราเรทดอกเบีย้ยเงินกู้ได้สูงขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยมีเรทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ราวๆ2.5%มันก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นราวๆ6.5%นั่นหมายความว่าค่าผ่อนบ้านอาจจะสูงกว่าเดิมถึงร้อยละ40ยกตัวอย่างเช่นหากในตอนนี้ผ่อนค่าบ้านอยู่ที่2,000ดอลลาร์แต่ในวันรุ่งขึ้นอาจจะกลายเป็น2,800ดอลลาร์ซึ่งมันจะส่งผลให้คนนับล้านคนจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ไหวและกลายมาเป็นผู้เช่าแทนนี่แหละโอกาสมันอยู่ตรงนี้ ตรงที่ผู้คนเลือกที่จะเช่าอยู่อาศัยมากกว่าที่จะซื้อบ้านเองซึ่งเขาบอกว่าในสมัยนี้การเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ง่ายซะยิ่งกว่าเป็นเจ้าของบ้านซะอีกเพราะทางธนาคารมองว่าอพาร์ตเมนต์นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่ามีกระแสงเงินสดที่ดีกว่าซึ่งทําให้การปล่อยสินเชื่อง่ายกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆยกตัวอย่างเช่นหากเรากู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองซึ่งบ้านหลังนี้ที่นอกจากเงินของเราเองที่นําไปผ่อนค่าเช่าบ้านแล้วนั้นมันไม่มีไรายได้จากแหล่งอื่นๆเลย แถมเจ้าของบ้านก็ยังต้องโดนภาษีต่างๆนานาและรายจ่ายต่างๆก็ไม่สามารถนําไปลดหยอ่อนภาษีได้ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมหลังคาค่าตัดหญ้าค่าน้ําค่าไฟแต่ในขณะที่การกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่านั้นถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งห้องก็จะทําให้อสังหาชิ้นดังกล่าวมีไรายได้จากหลายผู้เช่าแถมค่าใช้จ่ายต่างๆภายในอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนี้ยังนําไปลดหยอ่อนภาษีได้อีกด้วยและสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เหล่าบรรดาคนที่มั่งคั่งร่ารวยเขาทํากัน แต่ความรู้เหล่านี้กลับไม่มีสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งๆที่มีเวลาตั้งหลายปีในการสอนจึงทําให้คนจนและคนชนชั้นกลางที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเงินเหล่านี้เสียเปรียบเพราะเราถูกพร่ำสอนมาว่าจงอย่าเป็นหนี้แต่ในขณะที่แกรนคาโดนเขามองว่าการเป็นหนี้นั้นก็ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะหน,นี้นั้นสามารถแบ่งออกเป็น2แบบก็คือหนี้ดีกับหนี้เลวซึ่งหนี้เลวก็คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ยกตัวอย่างเช่นเอาเงินที่ได้จากหนี้สิน ไปซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคแล้วก็หมดไปยกตัวอ,อย่างเช่นรถยนต์กุชชี่เบล์หรือบรรดาของที่ใช้พวกรูดบัตรเครดิตต่างๆแต่ในขณะที่นี่ดีนั้นคือการนําเงินไปลงทุนต่อยอดให้มันงอกเงยเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตนเองการลงทุนในธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มรายได้เข้ามาให้กับครอบครัวของเขามากยิ่งขึ้นไม่ว่าตัวของเขาจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามส่วนการลงทุนในคริปโตนั้น ทางแกรนคาร์ดอนเขามองว่ามันเหมือนกับการพนันซะมากกว่าเขาเลยไม่ได้ลงทุนกับมันแม้ว่าเขาจะเล่นแบล็กแจ็คอยู่บ้านก็ตามแต่ก็เล่นขำๆตาละไม่กี่ร้อยบาทแต่สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆก็คือเขาต้องการลงทุนในสิ่งที่ตนเองนั้นคิดว่าจะไม่สูญเงินที่ลงทุนไปเขาไม่อยากมีภาพจําในหัวว่าการสูญเสียเงินมันเป็นอย่างไรเพราะเขาต้องการภาพจําว่าการลงทุนแล้วได้เงินชัวร์วนั้นมันเป็นยังไงมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเขายังจําได้ดีว่า เมื่อวันแรกที่เขาเริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชิ้นแรกเมื่อตอนที่เขาอายุได้28ปีนั้นมันมีราคาอยู่ที่78,000ดอลลาร์และเขาก็วางเงินดาวไปจำนวน3,000ดอลลาร์และอสังหาริมทรัพย์ชิ้นดังกล่าวในแต่ละปีเขาก็จะทําเงินได้ราวๆ2,400ดอลลาร์นั่นแสดงว่าภายใน1ปีนิด,นดๆเขาก็ได้เงินทุนคืนแล้วดังนั้นเขาจึงเล็งเห็นว่าถ้าใช้สูตรนี้สักวันเขาจะต้องร่ารวยอย่างแน่นอนเขาจึงทําการหาเงินลงทุนในลักษณะดังกล่าวสะสมไปเรื่อยๆ เมื่อมีแห่งที่1ก็ต้องมีแห่งที่2ที่3ที่4ที่5ตามมาเรื่อยๆซึ่งเขามองว่าในตลาดคริปโตเขาไม่สามารถวางเงินเอาไว้จํานวน3,000ดอลลาร์แล้วมันจะผลิตเงินออกมาให้เขาได้แบบในตลาด r ร a l Estate ดังนั้นเขาไม่เชื่อในการลงทุนในด o จคอย e t เรี e u หรืออย่างลูน่าที่ลมสลายไปแต่สําหรับบิตคอยนั้นเขาก็มีไว้ในครอบครองจํานวนหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มากสักเท่าไหร่นักถ้าเทียบกับระดับบิ๊กๆแต่มันก็มากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่ว,วไปโดยครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสกับบิตคอยนั้น เขาได้รับมันเป็นค่าจ้างโดยในเวลานั้นถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์เขาได้รับอยู่ที่ราวๆห้าห0ื่นดอลลาร์สหรัฐโดยที่ใน,นตอนนั้นราคาของบิตคอยอยู่ที่เหรียญละ5 0 0ดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งณเวลาที่ให้สัมภาษณ์อยู่นั้นราคาของบิตคอยก็อยู่ที่เฉลี่ยราวๆ2 0 0 0 0ื 20, ดอลลา,าร์ต่อหนึ่งเหรียญ BTC หรือมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐตีง่ายๆจะค่าจ้างในวันนั้น1นึ่งล้านแปดแสนบาทตอนนี้มันกลายเป็น72ล้านบาทแล้วนั่นเอง ส่วนราคาในอนาคตจะเป็นอย่างไรมันจะขึ้นถึงเหรียญละหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ก็ช่างมันแต่กฎข้อแรกที่เขายึดเอาไว้ก็คือการลงทุนดังกล่าวเขาจะต้องไม่เสียเงินต้นอย่างเด็ดขาดซึ่งการลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงนั้นเขาจะทามันก็ต่อเมือ่อมีไรายได้จากหลากหลายช่องทางซะก่อนจะต้องมีไรายได้ทางที่1 2ึสาให้มากพอที่จะทําให้ตัวของเขานั้นมีอิสระทางด้านเวลาที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเงินขาดมือซะก่อน เพราะถ้ายัางมีเรื่องกังวลว่าเงินจะพอใช้อยู่หรือไม่นั้นหัวมันจะไม่โลง่งและเวลาที่จะตัดสินใจอะไรมันก็จะผิดพลาดได้ง่ายเพราะมีความกดดันมีความเครียดมีความกังวลเยอะอยู่ยกตัวอย่างจากตัวของเขาแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่เกิดโรคระบาดอย่างโควิด -19 ไม่ว่าบริษัทห้างร้านต่างๆจะต้องถูกล็อกดาวน์แต่เขานั้นก็ยังได้รับค่าเช่าจากอพาร์ตเมนต์ที่มีอยู่ในครอบครองจํานวนกว่า1 2 0 0 0ห้องโดยเฉลี่ยแล้ว เขาจะได้รับค่าเช่าห้องประมาณห้องละ1,900ดอลลาร์ต่อเดือนและค่าเช่าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นบวกเข้าไปจากเดิมอีกราวๆ1,200ดอลลาร์ต่อเดือนดังนั้นนี่คือสาเหตุที่เขาชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยจากสถิติที่เขาได้รวบรวมมานั้นทางแกรนด์คาร์ดอนก็บอกว่าอย่างแรกในประวัติศาสตร์การลงทุนไม่มีใครร่ำรวยจากการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองอย่างต่อมาก็คือไม่มีใครร่ำรวยด้วยการออมเงินเพราะคนที่ร่ำรวยนั้น พวกเขาร่ำรวยจากการลงทุนซึ่งก่อนการลงทุนในทรัพย์สินใดก็ตามเขาแนะนําให้เริ่มต้นจากการลงทุนในตนเองซะก่อนเริ่มต้นจากการไปศึกษาหาความรู้ไปลงเรียนไปสัมมนาไปซื้อหนังสือไปอบรมไปฝึกฝนโดยให้เก่งในด้านใดด้านหนึ่งสักอย่างก่อนยังไม่ต้องรีบเป็นนักลงทุนตั้งแต่แรกก็ได้โดยเขาได้ยกตัวอย่างจากตนเองในอดีตที่มาตอนที่เขาอายุได้25ปีเขาเพิ่งออกจากสถานบําบัดยาเสพติดและเป็นหนี้สินติดตัวกว่า40,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ1นล้านสี่แสนบาทซึ่งณเวลานั้นเขาไม่มีความน่าเชื่อถือเหลือเลยแม้แต่น้อยไม่มีใครเชื่อในตัวเขาและแม้กระทั่งตัวของเขาเองก็ยังไม่เชื่อในตนเองด้วยซ้ําซึ่งณเวลานั้นมันไม่ใช่เวลาที่มีตัวเลือกมากนักดังนั้นงานอะไรก็ตามที่เขาสามารถทําได้เลยณนะตอนนั้นเขาก็เริ่มต้นทํามันเลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่งานในฝันมันไม่ใช่งานที่เขามีความหลงไหลมันไม่ใช่งานที่เขารักแต่เขาก็ใช้โอกาสที่ได้ทํางานดังกล่าว แล้วก็เริ่มต้นพัฒนาการทํางานดังกล่าวให้เก่งยิ่งขึ้นจากนั้นเมื่อทํางานชิ้นดังกล่าวได้ดีแล้วเขาก็เริ่มต้นหางานที่2ง,งานที่3หลังจากเสร็จงานแรกแล้วเขาก็หาไรายได้เพิ่มเติมจนเขามีเงินเก็บราวๆสา0 0ันถึงสี่พดอลลาร์หรือประมาณแสนกว่าบาทเขาก็เริ่มมีแนวคิดที่ว่าจะใช้เงินที่เก็บมานี้ไปทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้เงินก้อนดังกล่าวเริ่มต้นทํางานหาเงินให้เขาได้บ้างซึ่งธุรกิจแรกๆที่เขาทําแล้วประสบความสําเร็จนั้นเขาก็เริ่มต้นมันทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีเงินนทุน ไม่มีการกู้หนี้ยืมสินใช้แต่แรงงานทํางานหนักเพียงอย่างเดียวเพียวๆจนกระทั่งบริษัทมีกําไรก้อนโตก้อนหนึ่งจากนั้นเขาก็เริ่มนําเงินก้อนดังกล่าวที่ได้จากการสะสมกําไรของบริษัทแรกนําไปต่อยอดโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นการลงทุนที่เขามั่นใจว่าจะต้องไม่เสียเงินต้นแน่นอนว่าการลงทุนของเขาไม่ใช่ในตลาดหุ้นไม่ใช่ในตลาดคริปโตไม่ใช่ในพันธบัตรไม่ใช่พวกกองทุนที่เป็นการซื้อขายที่เป็นสัญญาที่เขียนบนกระดาษ เพราะเขาไม่ต้องการที่จะเทรดหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกระดาษที่เป็น US อลลาร์ที่หลายคนเรียกมันว่าเป็นขยะเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากอากาศเปลี่ยนไปเป็นสัญญากระดาษที่รับรองด้วยบริษัทในวอลสตรีทในตลาดหุ้นที่มีตราประทับรับรองว่าพวกเขาจะรับประกันว่าใบสัญญาในกระดาษดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ซึ่งสิ่งที่แกรนด์คาร์โดนพยายามจะสื่อก็คือเขาต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้มากกว่าสัญญาซื้อขายที่มีแต่ในกระดาษ ส่วนถ้าถามถึงที่ดินในโลกเมตาเวิร์สหรือในภาษาไทยที่ชื่อว่าจักรวาลนฤมิตทั้งแกรนคาร์โดนก็บอกว่าเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เหลวไหลเพราะถ้าอย่าง Facebook หรือบริษัทแม่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นเมตานั้นบอกว่าจะเข้ามาลุยในตลาดเมตาเวิร์สอย่างจริงจัง <c oughs> เขามองว่าทุกวันนี้แพลตฟอร์มในเครือของพวกเขาอย่าง Facebook และ i n s t a g r กรพวกเขายังเอาพวกบอทพวกสแปมออกไม่ได้เลยถ้าไปลุยในโลกเมตาเวิร์สก็คงไม่น่ารอด ส่วนโอกาสในการทำเงินในการลงทุนในโลกยุคปัจจุบันนั้นทางเกรนคาร์ดอนก็บอกว่าโลกในยุคนี้เป็นยุคที่มีโอกาสการทำเงินอย่างเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้านซะด้วยซ้ําแต่ก็สามารถเข้าถึงคนได้ทั่วโลกโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่หากย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วตัวของเขาเองนั้นไม่มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลเลยแม้แต่น้อยไม่มีโฟลเลอร์สักคนเรียกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ ซึ่งเขาก็เพิ่งมาเริ่มทำโซเชียลมีเดียครั้งแร,แรกก็ตอนอายุปลาเข้าไป50ปีแล้วเป็นคนแก่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตเลยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีใช้สมาร์ทโฟนก็ยังไม่เป็นบัญชี IG YouTube นั้นก็ไม่มีซึ่งเขามองว่าโซเชียลมีเดียเหล่านี้คือเครื่องมือที่จะช่วยให้ครีเอเตอร์ที่ผลิตเนื้อหาที่ดีและเป็นประโยชน์สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลกโดยเขาได้เล่าว่าในสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะให้สัมภาษณ์นี้เขาก็สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าว ช่วยให้เขาเข้าถึงผู้คนที่สนใจลงทะเบียนเรียนฟรีเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้มากกว่า125,000คนและก็มีคนที่เรียนเนื้อหาแอดวานซ์ต่อจํานวนอีก20,000คนที่พวกเขาตัดสินใจที่จะลงทุนในตนเองเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นและก็นําพาให้เขาและผู้เรียนได้มาเจอการในงานสัมมนาจริงๆดังนั้นนี่คือความน่าทึ่งของยุคอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมผู้คนเข้าหากันได้ง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยก็ว่าได้ซึ่งแกรนด์คาร์ดอนก็บอกว่าการที่บริษัทของเราจะทําเงินได้มากขึ้นนั้นก็คือการที่บริษัทเราสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้มากขึ้นไม่ใช่เชื่อมต่อกับเงินกระดาษดังคํากล่าวที่ว่าผู้คนอยู่ที่ไหนเงินก็อยู่ที่นั่นซึ่งในอนาคตถ้าหากผู้คนไปรวมตัวกันที่โลกเมตาเวิร์สคุณก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อกับผู้คนผ่านโลกดังกล่าวและพาพวกเขามาในโลกแห่งความเป็นจริง และเมื่อไรก็ตามที่มีผู้คนที่รู้จักคุณมากพอและคุณสามารถทําประโยชน์และช่วยเหลือผู้คนได้มากพอเมื่อน,นั้นเงินทองจะหลั่งมาเทมาที่คุณอย่างมาหาศาลสุด้าถามว่าจะมีประเทศใดที่จะสามารถขึ้นมาแทนสหรัฐอเมริกาภายใน5ปีต่อจากนี้ได้หรือไม่ท่านเกรงคาร์โดนก็บอกว่าเขาคิดว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงแข็งแกร่งและมีข้อเสนอการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกอยู่ซึ่งถ้าหากคุณยังไม่เชื่อเขาก็บอกว่าก็ให้คุณลองเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกดู ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ดูไบออสเตรเลียอังกฤษคุณก็จะพบว่าอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกานั้นยังคงถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆที่ว่ามานั้นโดยเขาเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกากำลังจะถึงช่วงราคาออนเซลซึ่งจากการศึกษาของเขานั้นเขาบอกว่าในอนาคตอันใกล้จะมีคนยุคเบบี้บูมเมอร์จำนวนกว่า75ล้านคนกำลังเข้าสู่วัยเกษียณแล้วก็จากโลกนี้ไปซึ่งคนกลุ่มนี้ พวกเขาส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะลงเอยด้วยการไปอยู่บ้านพักคนชราและไม่มีใครซื้อบ้านแล้วดังนั้นมันจะมีบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยว่างอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดขายไม่ออกเพราะคนรุ่นใหม่นั้นช่วงเริ่มต้นวัยทำงานพวกเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อบ้านเพราะพวกเขาชอบการเช่าอยู่มากกว่ามันคล่องตัวกว่าเปลี่ยนทินฐานที่อยู่อาศัยก็ง่ายกว่าซึ่งสาเหตุที่ในปัจจุบันการเช่าอยู่อาศัยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อราวๆยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นก็คือในปัจจุบัน มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาพร้อมกับห้องเช่าด้วยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสวนหย่อมระบบรักษาความปลอดภัยถนนส่วนบุคคลห้องฟิตเนสและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการซื้อบ้านเองแล้วนั้นการเช่าอยู่คุ้มค่ากว่ามากเพราะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและไม่มีภาระผูกพันดังนั้นหากคุณคิดจะลงทุนอาจจะมองอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการซื้อบ้านเอาไว้อยู่เองและสุดท้ายแกรนคาร์โดนก็บอกว่า ถ้าหากวันนี้คุณยังจนอยู่จงอย่าเป็นคนขี้เกียจและอย่าเป็นคนไม่ดีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะกลายไปทั้งคนที่ถังแตกและคนเลวในเวลาเดียวกันดังนั้นจงออกไปทำงานทำงานทำงานและนี่ก็คือวิธีร่ำรวยในยุคที่เศรษฐกิจต,ตกต่ำย่ำแย่โดยแกรนด์คาร์โดนและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ก็ได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ